ถ้าจะวัดความสามารถของเราของคนเราที่แตกต่างกันที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะก็คือความสามารถในการตัดสินใจครับบางคนไม่กล้าตัดสินใจบางคนคิดแล้วคิดอีกกว่าจะตัดสินใจก็ช้าก็กว่าทัวร์จะสุกงานก็ไม่บางคนสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยเมื่อรับฟังข้อมูลสำคัญซึ่งจะทำให้เขาเกิดความได้เปรียบเขาคว้าอากาศนั้นไปเลยแต่บางคนไม่กล้าที่จะคว้าอากาศไม่กล้าที่จะตัดสินใจผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ด้วยผ่านชีวิตมาก็คือคุณจะต้องตัดสินใจอยู่ดีถ้าคุณไม่ตัดสินใจคนอื่นจะตัดสินใจแทนเราทันทียิ่งทำธุรกิจทำมาค้าขายคุณต้องตัดสินใจไวแล้วคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียต้องฝึกตัดสินใจวันนี้คุณเคยตัดสินใจระดับ A ยากกว่าคือระดับ B คุณก็ต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้เรื่อง AA มาก็ง่ายถ้าคุณทำ B ได้เรื่อง BB มาก็ง่ายนะครับดังนั้นคุณจะเก่งได้ยังไงในการตัดสินใจสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเก่งได้คือต้องฝึกเท่านั้นดังนั้นคนที่ฝึกตัดสินใจยิ่งคุณฝึกเร็วฝึกตัดสินใจแม่นยำคุณจะกลายเป็นคนละคนและคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนฮะเชื่อผมครับ